สุประโชคจะเปิดเตะมุมเข้าไปลุ้นครับสุประโชคเปิดเข้ามาแล้วใต้มงมาแล้วครับ2ประตูต่อ3ไล่มาจนได้นะครับจากโทโมกิคอนโดโอ้โหแล้วก็เป็นแอสซิสต์ของสุประโชคสารชาตินะครับดูครับศีรษะกระแทกเข้าไปกระแทกเข้าที่ข้างหลังดูว่าจะเป็นอะไรหนักมากหรือเปล่าครับสำหรับสุประโชคสารชาติแต่ออกสตาร์เกมก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวามือท่านผู้ชมนะครับในเสื้อเขียวกางเกงขาวนะครับ13เกมหลังในลีกของเวอร์ดี้ถือว่าผลงานแจ่มแจ๋วเลยนะครับชนะ4เสมอ8แพ้ไป1แต่ว่าเกมที่แพ้ไปถึง0ประตูต่อ5เลยนะครับไปกับมาชิดะเซลเวียครับบุษิตเปล่าครับจังหวะนี้ครับเป็นซุปเปอร์โชว์นะครับจังหวะปะทะดูครับศีรษะกระแทกเข้าไปกระแทกเข้าที่ข้างหลังเก็บเล่นโดยโทมากิคอนโดโดนปาดเอ้าแล้วเข้าทางของมูซาชิซูซูกิหาเลี่ยมหาเลี่ยมเลี่ยมมันปิดแล้วแล้วยิงลูกนี้บอลผ่านตัวมาครับบอลยังไม่ออกเลยครับตรงนี้ครับอาการหรือไปยิงของมูซาชิซูซูกินะครับเป็นคนที่กลับมาซัปโปโรอีกครั้งฟอร์มการเล่นนี่ยังไม่ดีเลยครับยังยิงไม่ได้ครับดูอีกครั้งก็ไม่ล้ำหน้าช่องนี้สวยงามมากครับแตะหลบไปแล้วแต่มุมมันเหลือน้อยครับโอ้แล้วยิงก็ไม่ดีด้วยดูครับคือยิงตามสัญชาตญาณซะมากกว่าครับไม่ได้มองประตูเลยครับจังหวะซัดด้วยเท้าขวาของมูซาเอาไปซ้ายครับซ้ายตรงนี้แล้วซัดซ้ายพุ่งๆบอลข้ามคานออกไปครับจังหวะจบของมิกิโอกาสแรกของทางฝั่งโตเกียวเวอร์ดี้ก็มาแล้วเหมือนกันนะครับไหลมาโทโมยะมิกิซัดด้วยซ้ายลูกนี้มันไม่ตรงกรอบนะครับโอ้ได้ลองกดน่าสนใจเลยครับลูกนี้แต่บอลตรงนี้แซงมาแล้วครับแซงมาแล้วของคิมุระคิมุระโดนขวาลูกนี้จุดโทษแน่ๆเลยครับเรียบร้อยโอ้ซูเกโนะไปอ่านจังหวะนี้เนี่ยโอ้แต่ว่างานเนี่ยมันก็จุดโทษโดยยูไดคิมุระครับแล้วเป็นคิมุระขยับยิงลูกนี้ 1-0 ครับโตเกียววันนี้ขึ้นนำในนาทีที่10ครับโอ้โหนี่ครับคอนซาโดเลซัปโปโดโดนไปแล้วนะครับยิงเฉียบคมมากครับยูไดคิมุระส่งให้โตเกียววันนี้เจ้าบ้านครับออกนำซัปโปโดไปแล้ว1ประตูต่อ0นะครับดูอีกครั้งครับยิงลูกนี้เนี่ยซูเกโนะโอ้โหพุ่งไปถูกทางแต่ไม่ทันนะครับคิมุระยิงไปมุมดิกเลยครับโอ้โหแฟนซัปโปโรนเซ็งครับตามมาเชียร์โตเกียวโดนไปก่อนนะซัปโปโรกลับมาได้หรือเปล่าครับถ้าแพ้เกมนี้อีกเนี่ยสถานการณ์มันย่ำแย่สุดๆจริงๆครับเป็นปีที่ลำบากจริงๆไดกิซึงะจ่ายบอลพลาดนิกิมาครับโมริตะใช้ความเร็วของโมริตะเข้าซ้ายซัดตู้มไปตรงตัวซูเกโนะเลยครับแล้วพยายามที่จะไปของโคมิเปิดมาแล้วยังโดนขวางอยู่เลยครับบอลยังอยู่ในกรอบของโตเกียวเวอร์ดี้อาราโนะซัดขวามีฉลับ 1-1 จนได้ครับโอ้โหตีเสมอได้สำเร็จครับซัปโปโรโอ้โหคืนสู่เกมไวครับเกมนี้ของคอนซาโดเลซัปโปโรครับต้องชมเลยครับลูกยิงของทาคุมะอาราโนะครับยิงไปฉลับแล้วเข้าไปอย่างสวยงามครับเอาครับ 1-1 นี่พอเข้าสู่เกมได้ก็ได้ประตูตีเสมอเร็วเลยครับซัปโปโรจังหวะนี้ผมอีครับปาดมาแล้วมงสกัดกันไม่ค่อยดีครับเข้าทางสุดท้ายอาราโนะจับแล้วยิงโอ้โหแฉลบหมดสิทธิ์แล้วมาทิวแฉลบแบบนี้ตั้งมาให้ครับคอนโดแล้วจังหวะเอี้ยวด้วยขวานี่ครับแย่เท้าพยายามจะสกัดแต่ลูกนี้ครับมันโดนผิดเหลี่ยมเข้าไปครับไคโตชิดะเรียบร้อยเลยครับอุมาทิวส์เนี่ยกำลังจะพุ่งไปอีกทางแล้วพอเฉลบแบบนี้มันก็เปลี่ยนทิศเปโตวิทโล่งเลยครับ1-1เกมนี้มันครับโอ้โหนี่กลายว่าไคโตชิดะนี่ช็อตนี้เนี่ยเขามงเคลียร์ก่อนนะครับเกมของซัปโปโรดักได้มาถึงสุประโชคสารชาติมีซ้ายแจกให้กับมูซาชิซูซูกิสุซูกิจี้เข้าหาแล้วครับจี้เข้าหาขวาของสุซูกิยิงไปติดโคมาอีนะครับโอ้โหไม่ได้ไหลด้วยครับมูซาชิสุซูกิโอ้เพื่อนทำทางเลย2คนเนี่ยลูกนี้ล็อกเข้าขวาแล้วยิงคราวนี้ฉลับนะแต่ฉลับแบบ
โชคร้ายเลยครับไปโดนบอลมาถึงสุภโชคสารชาติสุภโชคจี้เข้าหาไปต่อของสุภโชคได้ตัดมาแถว2ตรงนี้ติดแซฟของมาดิอุสยังได้อยู่ที่มูซาชิซูซูกิไหลขึ้นกลับมาไม่แม่นอาราโนะอุกเก็บเล่นต่อไม่ได้ครับโอ้โหน่าได้ประตูสุดๆแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่โคบิหยอดมาคอนโดเล่นก่อนครับไม่มีธงยิงยัดเลยครับโอ้โหนี่ครับช็อตนี้ของซัปโปโรน่าได้สุดๆครับตั้งแต่สุภโชคแล้วครับดูครับโชว์จังหวะกระชากไปสู่เส้นไหลมาของบาบาและสุภโชค1ต่อ1ท้าดวลนี่เร็วกว่านะครับแล้วปาดมาสวยแล้วแล้วยิงของคอนโดลูกนี้เนี่ยเดี๋ยวดูครับว่าจะโดนโบนโดนมือไม่โดนครับเซฟแล้วจังหวะของมูซาชิซูซูกิคือถ้าเป็นมูซาชิเวอร์ชั่นเก่าลูกนี้น่าจะมองไปที่ยิงประตูมากกว่าแต่ลูกนี้ดูเจ้าตัวพลิกบอลมงเหยาะไปหน่อยซื้อเลยหรือเปล่ามงลูกนี้ซื้อประสบการณ์ไหมครับมูริตะแทงช่องมาแทงช่องมาขยับมาของโซเมโน่2-0เลยครับปัญหาเดิมๆของซัปโปโรครับพลาดกันเองครับสุดท้ายโดนลงโทษอีกแล้วโตเกียวเวอร์ดี้นำอีกครั้ง2-1ครับโอ้โหทามมิ่งการเข้าทำลูกนี้สุดยอดจริงๆครับและซัปโปโรก็พลาดเหมือนเดิมดูอีกครั้งครับไม่มีอะไรครับไปหม่งตั้งให้เขาครับแล้วสุดท้ายโดนตัดแล้วดูการวิ่งช่องลูกนี้ของโซเมโนครับโอ้โหเนียนๆครับแล้วยิงก็คมกริบครับยิงลอดหว่างขาโทยานากามูระเขาไปครับซูเกโนก็ไม่ทันจับบอลแรกดียึก1จังหวะหาพื้นที่ละซัดครับโอ้สัญชาตญาณกองหน้าภาพจำยังชัดเจนครับซัปโปโรทำมีโอกาสจ่อๆทำไม่ได้สุดท้ายพลาดกันเองและโด่งลงโทษครับซูเกโนะนี่เซ็งเลยโดดบีบเร็วครับโอนากะอ้าวโล่งเลยครับโล่งแล้วขยับยิงพยายามที่จะเน้นนะครับตัดบอลได้ตรงนี้ของไซโตะครับมาครับโคสุเกะไซโตะไปเองมีซ้ายเลือกยิงเลยครับบดไปหน่อยไปตรงตัวซูเกโนะบอลแทงลูกนี้เข้าช่องสวยเลยครับโอ้ฉลาดมากเลยครับหรือจังหวะนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันเปิดเข้ามาของโอนากะเข้าจุดเข้าจุดมีตัวเลือก2ตัวเลือก2เป็นทางด้านของมิกิมิกิยิงโอ้โห3-0บอลสุดท้ายไปโดนนากามูระด้วยครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าเฮงสุดๆครับโตเกียวเวอร์ดี้ครับ3เม็ดไปแล้วครับวันนี้เกมรับละหลวมสุดๆครับทีมเยือนซัปโปโรโอ้โห 3-1 แล้วลูกนี้ก็มีโชคด้วยครับแต่จังหวะนี้ต้องชมว่าทามมิ่งการเล่นดีมากครับนี่มาจากข้างหลังเลยนะครับแต่สปีดมาแล้วเกมรับซัปโปโรย่ำแย่ครับโอนากะเปิดแล้วดูลูกนี้โทโมยามิกิคือยิงเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันไปชนเสานอกด้วยมันกำลังจะพุ่งออกแต่ดูโทยะนากามูระลูกนี้น่าจะให้ออนโกโทยะนากามูระนะครับเพราะว่าจังหวะวิถีฟุตบอลมันกำลังจะออกมาแล้วแต่โทยะเนี่ยโอ้โหดูวิ่งมาออกสตาร์ทเกมก่อนนะครับแล้วบุกเข้าใส่ทันทีเลยนะครับทาสึยะฮาเซงาวะเปิดเข้ามาดูหม่งเช็ดไปก่อนนะครับโดยอินามิเอาครับเกมลุกมันขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้ซัปโปโรมีเท่าไหร่ใส่ไปหมดแล้วครับตอนนี้สำหรับเกมลุกฮาเซงาวะเปิดไปที่เสา2ลูกนี้โอ้ยมันไม่ถึงคอนโดครับเทสยูกิอินามิหม่งไปได้ได้ฮาเซงาวะมาเกมริมเส้นน่าจะหวือหวามากขึ้นสุภโชคจะเปิดเตะมุมเข้าไปลุ้นครับสุภโชคเปิดเข้ามาแล้วใต้มงมาแล้วครับ2ประตูต่อ3ไล่มาจนได้นะครับจากโทโมกิคอนโดโอ้โหแล้วก็เป็นแอสซิสต์ของสุภโชคสารชาตินะครับแอสซิสต์ที่4ในเจลีกปีนี้นะครับโอ้โหรวมทุกรายการนี้แอสซิสต์ไป6ลูกแล้วครับใจบุญสุดๆครับดูจังหวะเปิดเตะมุมลูกนี้ของสุภโชคที่เสา2แล้วคอนโดมงย้อนไปที่เสาแรกดีมากนะครับโอ้สวยจริงๆครับดูสลัดตัวประกบของคอนโดแล้วมงก็ดีครับสุภโชคก็เปิดมาจุดนัดพบดีมากเอาแล้วครับเริ่มเกมมาไม่ถึง1นาทีในครึ่งหลังซัปโปโรไล่มาครับดูโมเมนตัมจะกลับมาอยู่ทางฝั่งซัปโปโรเลยหรือเปล่าโอ้โหมงเต็มศีรษะแล้วดีจริงๆครับมาทิอุสพุ่งไม่ฐานอ้าวแต่ปัดผ้ามามิกิโอ้โหลูกนี้โอ้โหยังดีที่ติดบาบะอยู่นะครับพร้อมได้ก็พร้อมเสียสำหรับทางฝั่งของ
ัปโปโรโอ้โหดูว่าจะโดนยังไงครับวางยาวมาแล้วซึ่งอ่ะโอ้โหกะบอลลงพลาดปาดมาแล้วดูยิงของมิกกี้โอ้โหยังเป็นเซยาบาบาที่ไม่บอลนิดแรกกันเลยครับมาจังหวะลุยของสุปโชคสารชาติบีบเข้าหาซึนาชิมะใหญ่กว่าครับซึนาชิมะแต่ว่าสุปโชคพยายามที่จะมุดแล้วไปทำฟาวล์โอ้โหลูกนี้ถ้าไม่ฟาวล์นี่ได้โอกาสเพิ่มแอสซิสต์หรือยิงประตูเลยครับสุปโชคพยายามที่จะพลิกเล่นให้ตรงนี้มาครับมาของคิมุระเสียบอลอีกแล้วครับเสียบอลคิมุระขยับขยับตรงนี้แล้วจิ้งโอ้โห 4-2 ครับโอ้บุกอยู่มันๆแล้วมาโดนลูกนี้ครับซัปโปโรโอ้เหมือนเดิมเลยครับภาพจำยังชัดเจนมิช่าไม่อยากจะมองครับเสียประตูแบบเดิมๆโมเมนตัมกำลังมาก็เสียอีกแล้วซัปโปโรดูว่าวางยาวครับนี่ครับบอลไดเล็กแล้วดูเอาบอลลงดีมากครับของโซเมโนแล้วจังหวะนี้ผมไม่ล้ำครับถ้ามองจากมุมนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอเช็คอีกทีโอ้โหพลาดครับเอซูมิคือถ้าเกิดลูกนี้เนี่ยคิมุระเลือกไม่ยิงแล้วก็ล้มจังหวะฟาวนี้ก็จนโทษแล้วเผื่อโดนใบแดงด้วยซูเกโนะครับแต่ลูกนี้เอาชัวร์ดีกว่าครับล็อกเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ซัดด้วยเท้าซ้ายเข้าไป 4-2 ครับโอ้คือซูเกโนะไม่กล้าเข้าหนักแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเข้าอีกทีนึงเนี่ยจะทำให้ทีมเนี่ยเสียเปรียบออกไปอยู่ทีมอื่นเนี่ยกลายเป็นว่าสร้างทีมไม่ทันนะครับซัปโปโรให้มาถึงตรงนี้มาครับจังหวะลุยของโซเมโนะโซเมโนะขยับขยับยึดซ้ายซ้ายตรงนี้เรียบร้อยครับ5ประตูต่อ2ฝังครับแบบนี้แทบจบครับโอ้โหกองหน้าของโตเกียวเวอร์ดี้2คนนี่ฟอร์มการเล่นอย่างโหดครับวันนี้แนวรับซัปโปโรโดนเล่นงานยับครับวันนี้เป็นเอซุกิโซเมโนครับเหมือนเดิมเลยครับจังหวะของโตเกียวเวอร์ดี้ครับเนี่ยครับให้คู่หน้าเล่นดูโอ้โหไม่น่าล้ำครับช็อตนี้มีจังหวะสุดท้ายของซัปโปโรแล้วล็อกอาราโนล็อกอีกทีซัดด้วยซ้ายโอ้โหนิ่มๆครับโซเมโนกับคิมูระยิงเหมือนกันเลยมุมเดิมครับซูเกโนไปไม่ทันล้มกิ้งลงความเลยครับแนวรับซัปโปโรโอ้ไม่ไหวจริงๆครับเกมรับวันนี้มาเซ็งกันวะโคมาอิแตะลอดขาโคมาอิสุดเส้นสุดเส้นตรงนี้ปาดเข้ามามาแล้วครับโอ้โหสองประตูต่อห้าสามประตูต่อห้านะครับเอาครับโอ้โหแล้วเป็นโคซูเกะฮาระนะครับดาวรุ่งที่ลงมาโอ้อย่างน้อยก็ยังแพ้ไม่ขาด